ไปต่อกันที่เรื่องของสถานการณ์การระบาดนะครับของปลาหมอขังดำนะครับที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอนนี้เขามีแผนที่จะรับซื้อเลยนะครับกิโลกรัมละ15บาทในทุกพื้นที่ที่พบการระบาดซึ่งวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยลงพื้นที่ไปที่สมุทรสาครนะครับไปตรวจจุดที่จะเป็นจุดนําร่องในการรับซื้อซึ่งเขาจะเริ่มในวันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็เขามีการรับข้อเสนอจากทางสมาคมประมงแห่งประเทศไทยนะครับในเรื่องของการแก้ปัญหาที่ทางสมาคมคน ได้เสนอขึ้นมาด้วยโดยร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับวันนี้ได้เดินทางไปร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการระบาดของปลาหมอคลางดํากับผู้แทนสมาคมประมงจาก16จังหวัดที่บริเวณที่ทําการสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยที่สมุทรสาครแล้วก็มีการรับข้อเสนอจากสมาคมในการแก้ปัญหาด้วยสมาคมเนี่ยเสนอมา9ข้อนะครับอย่างเช่นการกําหนดให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นวาระแห่งชาติแปลว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับ เรื่องของการผ่อนผันเครื่องมือประมงพื้นบ้านที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการใช้จับปลาหมอคังดําเรื่องของการจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนสนับสนุนในการกําจัดปลาหมอคังดําให้กับชาวประมงแายการตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจในแต่ละจังหวัดเป็นต้นโดยมอบให้ทางกรมประมงนําไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติรวมทั้งจะนําเสนอเข้าที่ประชุมครมเพื่อพิจารณาให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นวาระแห่งชาติต่อไปนะครับ สำหรับมาตรการแก้ปัญหาที่ทางกรมประมงดําเนินการอยู่มีอยู่5มาตรการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือควบคุมและกําจัดปลาหมอคังดำนะอันต่อมาก็คือปล่อยนักล่าลงไปในแหล่งน้ําประการที่3นะครับก็คือสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากปลาหมอคังดำนะอย่างเช่นเอามาแปรรูปเป็นอาหารต่างๆหรือว่าเอามาทําเป็นปุ๋ยมาตรการที่4ก็คือสํารวจและเฝ้าระวังการแพร่กระจายและมาตรการสุดท้ายคือประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนช่วยกันกําจัดนะครับ สำหรับการกำจัดปราหมอคางดำนั้นทางกระทรวงเกษตรได้กำหนดให้มีการรับซื้อในพื้นที่ที่พบการระบาดตอนนี้เนี่ยมีอยู่16จังหวัดเบื้องต้นเปิดจุดรับซื้อทั้งสิ้น49จุดการันตีราคารับซื้อที่กิโลกรัมละ15บาทจะเริ่มเปิดรับซื้อในวันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปเฉพาะจังหวัดเฉพาะที่จังหวัดสมุทรสาครที่พบการระบาดมากที่สุดเนี่ยมีจุดรับซื้อรวม5จุดด้วยกัน ซึ่งโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ไปเยี่ยมชมจุดรับซื้อปลาหมอคางดำอีกด้วย